สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสมชายนะครับวันนี้จะมาสรุปสถานการณ์การเมืองนะเวลานี้นะครับเป็นนั้นว่าผมก็ขอโม้หน่อยนะครับเนื่องจากผมได้เกรด4วิชาเดียวในการเรียนจบปริญญาตรีนั่นคือเหตุการณ์โลกปัจจุบันเอาเป็นว่าผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆสำหรับแบบฉบับชาวบ้านนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เรื่องอภิสิทธิ์ชนหรือเรื่อง2มาตรฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในมุมมองชาวบ้านอย่างผมมองว่าเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับเป็นการเมืองที่อาจจะ2ชั้น3ชั้นถ้าคนรุ่นใหม่ธรรมดาอาจจะไม่เข้าใจแต่คนรุ่นใหม่ที่ติดตามการเมืองจริงๆนะครับที่ติดตามการเมืองจริงๆไม่ว่าจะเป็นทีมตัวแทนยุทธศาสตร์ของคนรุ่นใหม่ก็จะมีแล้วก็ผมมั่นใจในทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทีมยุทธศาสตร์ของรัฐบาลปองดองในสมัยนี้นะครับมันอาจจะเห็นวุ่นวายหน่อยสถานการณ์อะไรเหมือนใช้อภิสิทธิ์ชนบ้างแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่บ้างเรื่องอภิสิทธิ์ชนเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะผ่านก่อนหน้านั้นเราโดนมากกว่านี้เรื่องนี้นะครับก็ไม่อยากจะฝอยเรื่องขึ้นมานะครับเป็นเอาว่าเราชาวบ้านตัวธรรมดาถ้าติดตามการเมืองแล้วจะเข้าใจนะครับว่าการต่อรองกันทางการเมืองในอนาคตหรือว่าในเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการเล่นการเมืองกันหลายชั้นเอากันง่ายๆผมหวังว่าทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะท่านภูมิธรรมเวชชัยท่านก็มีประสบการณ์และมีความรู้มากๆนะครับแล้วก็ไว้ใจในยกน้อยจริงๆนะครับนายแพทย์สุรพงษ์สุวงศ์ลีแล้วก็มั่นใจในทีมยุทธศาสตร์พรรคที่ตรวจสอบเอาละพูดถึงพรรคตรวจสอบแน่นอนท่านต้องทำผลงานเพราะว่าในอนาคตคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ไม่ใช่แต่คนรุ่นใหม่แหละหลายๆรุ่นสรุปมาแล้วก็คือมาเลือกทั้งฝั่งคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าก็แล้วกันพูดแทนให้ง่ายๆนะครับเป็นนั้นว่าท่านมีแต้มต่ออยู่แล้วแต่ทีมยุทธศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่เขาก็น่าจะมีพูดคุยกันเอาละไม่อยากจะพูดมากเพราะว่ามันจะเป็นการชี้ทางบอกว่ารู้มากจริงๆเอาเป็นว่ามันเป็นสถานการณ์การเมืองที่เขาใช้วางแผนกันหลายชั้นนั่นเองแล้วก็ใช้ต่อรองกันในอนาคตเอาสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความแค่นี้ล่ะขอบคุณมากนะครับ